ราะว่าทุกคนเราต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินอะไรต่อไปได้นะครับเราต้องมีเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องการอะไรในอนาคตหรือว่าเราอยากจะเป็นอะไรให้ได้นะครับสวัสดีครับมาพบกับต่อตอร์ปิโดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำกล่องเป็นโต๊ะนักเรียนกันเราจะเอากล่องมาทำเป็นโต๊ะนักเรียนนะครับวันนี้ซึ่งเพื่อนๆไม่รู้ว่าปิดเทอมกันหรือยังน่าจะปิดกันแล้วนะช่วงเดือนตุลานะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะทำโต๊ะนักเรียนมาไว้ที่บ้านโอเคครับเราก็จะต้องมาเตรียมกล่องกระดาษก่อนนะครับนี่ใช้แผ่นใหญ่เลยใช้แผ่นใหญ่เลยนี่ครับแผ่นใหญ่เท่านี้ครับเป็นโต๊ะนะครับอันนี้นี่ครับส่วนผมก็ยืนดูเหมือนเดิมครับคุณออโต้จะมีบทบาทกับช่องเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เขาทำล่ะครับเขาเป็นคนที่ครีเอทีฟมากกว่าผมนะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะครับเดือนนี้อาจจะทำ DIY กันแล้วก็เราก็จะทำเล่าเรื่องด้วยบางทีนะครับแต่ส่วนมากอาจจะเป็น DIY คือแบบว่าสร้างกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะให้คุณออโต้นะครับนี่ครับมาช่วยสร้างนะครับจริงๆผมไม่ได้สร้างนะครับจะเป็นคุณออโต้อย่างเดียวที่จะมาสร้างเกี่ยวกับ DIY นะครับเพราะว่าเขาจะถนัด DIY มากกว่าส่วนผมจะไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่าเรื่องมากกว่านะครับผมก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์ในแบบว่าเล่าเรื่องแปลกๆเล่าเรื่อง Google เล่าเรื่องมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งเล่าเรื่องสิ่งที่มันแปลกประหลาดเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าที่ผมส่วนหน้าที่คนที่แบบว่าประดิษฐ์งานก็จะเป็นคนนี้นี่ครับคนนี้จะประดิษฐ์งานหลายๆงานเลยนะครับเราก็จะเจอคุณออโต้บ่อยช่วงนี้นะครับเจอจนแบบว่าเบื่อกันเลยทีเดียวพี่มาใหม่วะจะดูพี่ต่อ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 ทำอุบาอันนี้พับเป็นขาโต๊ะใช่ไหมครับใช่ครับขาโต๊ะให้มันแข็งแรงนี่ครับอันนี้ก็จะพับเป็นขาโต๊ะนะครับนี่เราก็จะได้ขาโต๊ะที่แบบแข็งแรงมันก็จะไม่ขัดเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมเพราะแบบว่าถ้าเกิดเราทำเป็นสี่เหลี่ยมมันจะมองง่ายแต่ถ้าเกิดเราทำเป็นสามเหลี่ยมจะมองยากเป็นไงล่ะโถความคิดผมนี่ครับเราทำขาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะติดตรงนี้เพื่อจะทำเป็นลิ้นชักนะครับนี่เราก็ทำมานี่ครับแล้วก็จะติดขาอย่างนี้ติดประกบตรงนี้นี่ติดอย่างนี้นี่อีกข้างก็จะติดเหมือนกันก็จะกลายเป็นโต๊ะเรียนใช่แล้วจะมีเก๊ะด้วยเดี๋ยวเราไปติดกันเลยเราก็ได้โต๊ะมาแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขาดเก้าอี้นะครับแต่เก้าอี้เนี่ยที่เราจะทำจะเป็นเก้าอี้ไซส์มินินะครับใช้อันนี้ป้ายโอเคครับก็โต๊ะนักเรียนนะครับนี่ครับเราก็ได้แล้วนี่เราก็ทำเก๊ะไว้เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมแล้วก็มีเก้าอี้เป็นเก้าอี้แบบจิ๋วนะครับแบบมินินะครับมันก็จะเข้าเซตกันเลยใช่อันนี้เราทำไว้เพื่อเด็กอนุบาลจะสามารถใช้งานได้แล้วก็เก๊ะใช้งานได้ครับเราสามารถที่จะสร้างกล่องที่เรามีอยู่แล้วมาสร้างให้มันเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราเอากลับมาใช้งานได้แล้วก็มันเสริมทักษะเราด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แม้ว่าทักษะนี้มันสามารถไปต่อยอดกับอาชีพได้ที่น้องๆจะทำ ทำนะครับเราก็เลยอยากจะทำกล่องหลายๆอย่างเราอยากให้เพื่อนๆคิดกันว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดอะไรได้บ้างหรือว่าต่อยอดกับสายงานอาชีพอะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยทำอันนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับก็เตรียมหนังสือมานะครับเราก็จะลองใส่เข้าไปในเก๊กนี้ดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมนี่ปึ๊บนี่ครับเห็นปะมันก็ใส่ได้นะมันก็ไม่พังนะอันนี้ก็เป็นหนังสือเราก็วางปุ๊บก็ทำการบ้านได้เอ้ยเดี๋ยวเราลองเอาโคมไฟมาวางดูว่าเป็นยังไงโอ้สวยงามมากนี่ครับก็วางโคมไฟได้เนี่ยครับแล้วก็สามารถนั่งทำการบ้านได้แต่ว่าเก้าอี้เนี้ยผมลองนั่งแล้วนะนั่งไม่ได้นะครับมันหนักเกินไปนะครับต้องสำหรับเด็กอายุน้อยๆครับเด็กที่น้ำหนักได้ถึง20โลนี่เราก็สามารถที่จะเขียนอะไรได้เช่นอย่างทำการบ้านหรือว่าจดเป้าหมายนะครับเป้าหมายในชีวิตนี่เราก็เขียนไปเป้าหมายข้อที่1มีอะไรบ้างข้อที่2ข้อที่3นี่ครับเราก็จดเป้าหมายในชีวิตของเราได้อะไรอย่างนี้เห็นปะเพราะว่าทุกคนเราต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินอะไรต่อไปได้นะครับเราต้องมีเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องการอะไรในอนาคตหรือว่าเราอยากจะเป็นอะไรให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะดำเนินชีวิตกันแบบเลื่อยเปื่อยมากนะครับก็สำหรับวันนี้ต่อตปิโดก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยกับเจ้าโต๊ะนักเรียนกล่องกระดาษอันนี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราอยากจะประดิษฐ์อะไรหรือว่าจะมาพูดเกี่ยวกับสาระอะไรมั้งใช่ไหมมีสาระปะมีสาระแล้วก็เริ่มมีสาระขึ้นมาแล้วกันครับไม่ต้องพูดดีกว่าโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย